กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้พร้อมกันเสื่อมซึมมติกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11และสรุปเวียกงานจัดตั้งระยะ5ปีผ่านมาก็คือ2016ถึง2020โดยการเผยแพร่ของท่านเพชรพรหมพิภักรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โดยมีพนักงานรัฐกรที่เฮ็ดเวียกงานกวดกาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมแบบเชิงหน้าและแบบทางไกลการเผยแพร่ในครั้งนี้เป็นเพื่อเป็นการที่ให้บรรดาพนักงานรัฐกรที่เรียกงานกวดการได้รับรู้และเข้าใจกับแน่นได้ถึงแนวทางนโยบายที่ภาครัฐวางออกเอกสารที่นำมาเผยแพร่เป็นเอกสารที่เสนอกองประชุมเรียกการจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11ซึ่งประกอบมีมติของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของภาคเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งเรียกงานพนักงานคำสั่งแนะนำของคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคว่าด้วยการจัดตั้งผันขยายเนื้อในมติของประชุมเรียกการจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11บทสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานก่อสร้างภาคพนักงานและเรียกงานปรับปรุงโครงจักการจัดตั้งระยะ5ปีผ่านมา2016ถึง2020พร้อมกับทิศทางนาทีเวียกงานก่อสร้างภาคพนักงานและเวียกงานปรับปรุงโครงจักการจัดตั้ง5ปีในต่อหน้า2021ถึง2025ของคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคบทรายงานการก่อสร้างหน่วยภาคปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในทั่วภาคและทิศทางในต่อหน้าของทางคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคบทรายงานการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงการปรับปรุงการจัดตั้งติดพันกับการกำหนดตำแหน่งงานของกระทรวงภายในบทโอ้ล้มของสหายเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคต่อกองประชุมเรียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11มติกองประชุมเรียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่11ห่างบทสรุปตีราคาสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานก่อสร้างผักพนักงานและเรียกงานปรับปรุงโครงจักการจัดตั้งระยะ5ปีผ่านมา2016ถึง2020พร้อมกับทิศทางนาทีเรียกงานก่อสร้างผักพนักงานเรียกงานปรับปรุงโครงจักการจัดตั้ง5ปีต่อหน้า2017ถึง2025ของทางคณะผักกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ห่างบทรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องงานของการปรับปรุงโครงจักการจัดตั้งและการกำหนดตำแหน่งงานของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้พร้อมกันนั้นในกองประชุมครั้งนี้ยังได้พร้อมกันสรุปตีราคาคืนถึงสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องงานก่อสร้างผักพนักงานและเรื่องงานปรับปรุงโครงจักการจัดตั้งของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ระยะ5ปีผ่านมาเพื่อเสริมขยายจุดดียกให้เห็นถึงจุดอ่อนของโครงข้างเพื่อที่จะท่องพร้อมกันแก้ไขและซอกให้เห็นถึงบรรดาสาเหตุและบทเรียนที่สามารถทบทวนได้และกำหนดทิศทางเรียกงานจัดตั้งก่อสร้างผักพนักงานใน5ปีต่อหน้า2021ถึง2025ในใส่ปรับปรุงก่อสร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเพื่อยกสูงความสามารถน้ำพาและลักษณะน้ำหนาของผักในเงื่อนไขใหม่ปฏิบัติการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งในเรียกงานพนักงานให้เป็นรูปธรรมตัวจริง